สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นโดนอีกแซะแรงถึงเรื่องการศึกษาขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับตามองตลอดแถมดราม่าสารพัดคอยถาโถมเข้ามาไม่หยุดสำหรับนักร้องสาวเล็กเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นที่ยังพ่วงตำแหน่งเจ้าของค่ายเพลงได้หมดทั้งสดชื่นที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีประเด็นเด็กในสังกัด2คนก็ถอนตัวออกจากค่ายขณะที่ว่าที่เจ้าบ่าวอย่างเนงเงินก็ออกมาตัดเพ้อเหมือนความรักของทั้งคู่จะมีปัญหาสั่นคลอนล่าสุดสาวเจนนี่ก็โดนแซะดราม่าไม่หยุดเรื่องของการศึกษาถูกจับโป๊ะระหว่างที่สาวเจนนี่พูดภาษาอังกฤษในไลฟ์กับแฟนๆต่างชาติว่าใครก็แล้วแต่ที่เล่น Facebook Everybody Play Facebook You Can See Everybody จนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่านี่เรียนจบอิงจริงๆหรอทั้งที่ประวัติของสาวเจนนี่พบว่าเธอนั้นจบการศึกษาจากสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชไซใหญ่นั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ